จอกันครั้งแรกที่ถนนอักษาครับเกาะกลางถนนเลยตอนนั้นโรงเรียนเขามีงานกีฬาสีเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกับผมก็เลยแบบไปงานกีฬาสีโรงเรียนเพื่อนเลสาวชัดเจนถูกต้องนะครับผมก็ถามเฮ้ยคนนี้มีแฟนยังถามอ๋อมีแฟนแล้วอยู่จุฬาโอ้โหแฟนอยู่จุฬาด้วยกูไม่อยู่ในสายตาผมไม่อยู่ในสายตาเขาอะตึงเหมือนเป็นเพื่อนกันสนิทตามเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านทางเดียวกันก็กลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อย่าถามนะว่าไกลกันเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เนียนๆไว้เรื่อยมันเนียนๆจนกระทั่งกินข้าวกันไหมไปกินข้าวกันมีใครไปไล่ที่ไหนเป็นท่าน MK ชั้นไหนชั้นจำไม่ได้ชั้น 4ผมแอบขับรถไปจอดรอที่บ้านเขาเขากลับบ้านโคตรดึกเลยผมรอตั้งแต่5โมงถึง2ทุ่มอ่ะนั่งอยู่รถอ่ะเอาตุ๊กตาตัวเล็กตัวเดียวให้เขาจำได้ไหมจำไม่ได้นะ อุตส่าห์ไปจอดรออยู่หน้าบ้านนะไม่เห็นเขาคัดนั่งวีมอไซค์เข้ามาว่าแต่ตุ๊กตาอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้เหมือนมันไปเรื่อยเลยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นแฟนกันเมื่อไหร่จนกระทั่งอีกเขารู้สึกว่าอ๋อคุณนี่แม่งแฟนกันเองอ่ะอ้าวเหรอเราแฟนกันเหรอประมาณเนี้ยเนียนแม่งว่าเนียนเรียกว่าเนียนไปเรื่อยอะไรเขาไปกับเราได้ทุกที่แล้วก็เข้ากับครอบครัวเราได้ก็เลยอยู่กันถึงขนาดนี้ก็เขาก็จะช่วยทุกเรื่องก็คือถ้าเราจะอย่างที่เขาถ้าเราจะไปไหนหรือไปกับใครคือเขาจะไปด้วยหมดไม่มีแบบเกี่ยงว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ปรึกษาได้หมดคือเป็นผู้หญิงที่แมนมากหวานไหมก็บางมุมจะแมนซะเยอะห้าวซะส่วนใหญ่บางครั้งมีเรื่องนี่เดี๋ยวเคลียร์เองนี่คนนี้ตรงข้ามกว่าเราก็คือเขาก็จะแบบละเอียดแบบจุกจิกคือเรายังไม่จุกจิกเท่าไงจะพอดีเทลใส่ใจละเอียดเยอะมันก็เลยไปเข้ากันได้มันเลยเข้ากันได้เลยกลับกันเชื่อไหมมีเพื่อนๆรู้ว่าแต่งงานนะคำถามแรกที่ถูกถามคือขอยังไงเขาบอกว่าไม่มีครั้งนี้ก็อาจจะทำเซอร์ไพรส์เขาบ่อยมากคนเซอร์ไพรส์จนบางมุกเนี่ยคนเขารู้สึกว่ามึงมาทางไหนคุณจำได้ละยังไปเทียบกับเพื่อนๆเขาเลยช่วยหน่อยทุกคนก็ช่วยกันคิดสุดท้ายไม่ได้ก็หาพ่อพาแม่ไปขอเลยแล้วกันจบเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยสงกรานต์ที่ผ่านมาก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปขอเลยไปคุยเลยพออะไรเหรอก็อย่างเงี้ยแหละก็โอเคทำได้หมดแล้วอ่ะก็คงอยู่ด้วยกันมากขึ้นความรู้สึกนั้นน่ะมันหาคำบรรยายอะไรไม่ได้นอกจากคำนี้มันพูดได้แค่คำนี้แค่รู้แต่ว่าแบบทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองก็คงจะพยายามให้หวานขึ้นนิดนึงละกันแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็พยายามจะไม่ห้ามมากจนเกินไปจะฟังเขาว่าไงอะค่ะBe alone.
sister.